ไฟป้าครับเรียบร้อยเลยแล้วจะต่อต้นไม้สูงๆนะยังเหลืออยู่โอ้ขึ้นมาเอ็ดไฮกันยุคพี่เนาะขึ้นมาเอ็ดไฮกันทั้งเข่าเลยอันนี้ผมเลยอยู่ทั้งเข่าครับนี่เขากำลังเอ็ดไฮกันอยู่นี่มานอนเฝ้านำลงเขาครับอันนี้เมื่อกี้ขึ้นอันนี้ลงโอ้ขำแหละครับมืดแล้วผมมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วคอนเลยคอนเลยอันนี้เป็นรถการเกษตรอีกเลยอ่ะตอนนี้มาฮอดลงมาฮอดเมืองหน้าก่ายไว้ที่เรียบร้อยครับกับบรรยากาศยามมื้อแรงนะแสงสีจะแวะกินปิ้งเป็ดก่อนนะปิ้งเป็ดอยู่เมืองหน้าก่ายปิ้งเป็ดลาดเนาะเป็ดลาดป่ะกำลังแตะเลยปิ้งเป็ดเดี๋ยวสั่งปิ้งเป็ดไปนั่งกินข้าวแรกอยู่นี่สักก่อนนะครับมีปิ้งเป็ดกันอย่างไรอยู่นี่นะเป็ดแล้วก็ปิ้งฟานบ้านใส่บ้านเออฟานฟานปิ้งฟานบ่โอ้ปิ้งฟานโอ้ฟานบ้านฟานบ้านว้ายฟานน้ำขายซ้ำกันบ่ฟานกะโอ้ลองชิมฟานมึงกันนะเอาเอานี่เนี่ยเอาสุดแต่ไหนฟานสามสิบเออเอาฟานน้ำสุดหนึ่งอันนั้นก็สามสิบเป็นป่ะอันนี้ฟานนะฟานบ้านฟานเลี้ยงเม็ดได้ท่าประเดี๋ยวอยู่บนนี้โอ้ไม่ท่าบ่ยังไงยังคุณดูมักสุดเลยเม็ดเว้ยไม่ใช่ใช่ประเดี๋ยวเสียไปได้มันจะเป็นไก่เซโน่แล้วเนาะไก่เซโน่ก็ท่าประเดี๋ยวอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะครับร้านนี้นะจะมีอยู่ร้านเดียวเนาะมีอยู่ร้านเดียวมีร้านเดียวฟานน้ำเอาฟานฟานกับเป็ดนะฮะโอเคทีนี้จัดลองซิมเบิ้งกินเบิ่งก็กินแต่อันกินแต่แหนมมันไม่หยังไม่หยังเอาไปกินเท่าเดียวเลยเอาชิมให้เบิ่งด้วยเตียงค่ำหน้ากายท่าเลาะภูเขามาเมื่อกี้นี่โอ้ไหนขาดเบียร์นะวะแทบๆอ๋อโอเควันนี้มีฟาดมีเป็ดนะฮะกับบรรยากาศโอ้ยท่านผู้ใดมาหน้าไก่ก็มากินกะมาถามหาร้านผู้ใดก่อนเลยร้านไข่ฟ่านเนาะฟ่านปิงกับเป็ดปิงเนาะเป็ดปิงเป็ดปิงเป็ดปิงกับฟ่านปิงนะฮะหน้าไก่มีบ้อนเดียวนี่แหละเนาะผู้ใดมาเดินทางมานะครับมาเที่ยวกับผมก็ได้นี่ฮะมาเที่ยวตามผมมาก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยท่านใดที่ชอบบรรยากาศแบบจังซีนะฮะลองมาเบิ่งเฮ้ยมื้อนี้มีหวยมื้อนี้มีหวยครับป้าเดี๋ยวเบิ่งหวยก่อนโอ้สบายดีสบายดีหวยออกอีหยังสบายดีโนสบายดีมื้อนี้มีหวยบ่สบายดีอ้ายสบายดีสบายดีสบายดีให้เบิ่งฮะเอากองหวยที่อ้อหยังมื้อนี้มื้อนี้ไอ้ถามเนี่ยมื้อนี้บ่ฮะมื้อนี้ออกตกกบมื้อนี้บ่เออ1122เฮาซื้อไปหรอ1122เออมื้อนี้เอาตัวกบบ่เออตัวกบใช้ตัวกบมาเป็นเท่าไหร่นะโอ้2464 22แล้วจ้ะเป็น24เป็น24 2044 40 20,000 เนาะอีเป็น40 44 44,000ผู้ใดซื้อเจ้าบ่โอ้โห 44,000 ได้เท่าไหร่เนาะได้จักร้านเนี่ยโลนะโอ้6โตได้400ล้าน
เลยโอ้ถ้าค่อยได้400ล้านนี่ค่อยจะเอาไปเฮ็ดหยังเนาะยังแล้วอันเต็มมันบ่ได้นะได้แล้วตัวนี้10มันบ่12,000เห็นบ่เห็นบ่นี่ๆๆไล่เบิ่งต้องหาแนวแจงมาส่องให้อายเบิ่งของเจ้าซุ่มได้12ฟองวะแม่นโอ้ฟ้าแลบทั้งหุ่นอ้าวมันคนละรุ่นวะฟองข้อยแดงสาวเข้าไปได้ไป10ละ12วะอันแม่นบ่แม่นเครือข่ายขายหวยกะทุกวันหยังก็คือนี่บ่จันบ่แม่นขายเดียววะจันวันพุธวันศุกร์เป็นเท่าไหร่3มื้อ44ก็ไปสิมีเสาร์อาทิตย์นําเสาร์อาทิตย์น่าจะมีเสาร์อาทิตย์เนาะเอาวะเพราะว่าคนหลายเอานี่ครับบรรยากาศเมืองหน้ากายนะฮะอันไหนที่เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะมาเลาะเล่นได้นะครับที่มีแบบว่าของอยู่ของกินบื้ออีเลยนะครับแล้วก็เล่นหวยได้ครับจันทร์ฮอดจันทร์พุธศุกร์นะครับมาสามารถเสี่ยงดวงกันอยู่นี้ได้เลยครับ40ป่ะโอ้ปิ้งเป็ดเมืองหน้ากายมื้อนี้เฮาสิได้ลองกินปิ้งเป็ดกับปิ้งฟานเมืองหน้ากายนะบ่ได้มา2ปีกว่าละแต่พญาตหลายมานี่เนาะโควิดหากมันยะติดแล้วบ่เจ้าบ่ติดเนาะบ่ติดแล้วดีแล้วหรือว่าลักติดไปแล้วเคยติดมาปีแล้วเอาละครับมาแล้วนี่ฟ่านครับฟ่านเลี้ยงเด้อฟ่านเพิ่นเลี้ยงอยู่หลังบ้านโอ้ยฟ่านนะผมก็บ่เคยกินดอกปิ้งฟ่านแต่มื้อนี้ก็ทดสอบต้องลองเนาะเตียงค่ําเนาะต้องกินกับหยังนี่คุ้ยกะปิอ๋อคุ้ยกะปิอื้อหือไปเนาะสุดงามสุดหน้ากายเลยฮะนี่มาครับงามของเมียจัดไปชิมกันครับหือโวนี่เนาะฟ่านเนาะฮู้ละนี่เนาะฟ่านฮู้ละคล้ายๆแบอยู่ฮะมันก็บ่ต่างกับแบหรอกบ่แตกต่างบ่ได้แตกต่างกันชิมเด้อเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็บ่ค่อยมากินบ่ค่อยมากินบ่ควายครั้งนี้ก็ทดสอบกับไอ้แค่มันต้องลองว่าต้องลองหนังมันยากลองมึงตัวนี้เอาปานผู้เรื่องมันก็เห็นผู้นึงนะคนที่เด้อไปต้นผู้นี้เป็นประตูประตาแม่ทีนี้นุ่มเอาเมื่อนทำแม่เอาไม่ไปทรงแล้วมันต้องเจริญสุขสัตว์ครับมันคือหยาบครับตึกหนังมันแบบหนังมันโอเคอยู่ตัวนี้นะถ้าติดหนังนะหยาบสรุปแล้วฟาดแล้วอย่าเอาหนังมานำเอาแต่เนื้อล้วนๆเลยดูคือเก่งแท้ยืนอยู่กลางแยกกันเนาะโง่กี้นี่ฮะโอ้ได้ๆกลางแยกเลยโง่กี้เมืองนากายแข่งคำม่วนนะครับตัวนี้เป็นจุดตู้ ATM เมืองนากายโอ้นี่อย่างนอกคือมีแสงไฟคักแท้โอ้ปิ้งปิ้งยางยางหมูกระทะอ๋อสินดาดอันสินดาดครับไปเดี๋ยวไปบ้านเตียงค่ำหน้ากายออกไปข้างนอกนิดเดียวครับนิดเดียวผ้าอายอยู่ดึก อันนี้มาเฮือนเตียงค่ำหน้ากายเด้อดีเด้อเอาเรียวๆเบิ่งกันเงาๆนะฮะไปเข้าไปเฮือนสบายดีสบายดีครับสบายดีอู้สบายดี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 โอ้ยสบายดีทุกจ้าทุกจ้าลูกเออสบายดียิ้มเราเห็นตัวเองรูปหล่อแล้วนี่รูปหล่อหล่อเนี่ยรูปหล่อแล้วนี่เห็นเจ้าของยังบ่โอ้ผู้สัตว์ต้อนรับเลยบัดนี้จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มพี่ชายมากจัดเต็มฮะ
โอ้บุกคั่วบุกคั่วสบายดีเอ็ดได้อย่างกินมื้อนี้น่ะเอ็ดก้อยป่าก้อยป่าแม่นบ่ก้อยซุปซุปก้อยซุปเนาะคือบ่ค่อยกินอยากได้บ่กินโอ้กินได้ไปบ่รีคําไส้มากก็ซัดก้อยหยิบอยู่ผู้สาวบ่รีคําไส้จัดให้ก้อยดิบเลยก้อยดิบเลยอ้าวจะกินก็กินอันนี้สาวรักสาวอันนี้สาวรักสาวมื้อนี้มากินแกงหน่อไม้กินก้อยป่าหานสาวบ่แม่นหานนี่เพื่อนเพื่อนสาวรักสาวสาวอันนี้รักสาวบ่อยู่รักสาวอันนี้หน้ากายโอ้หน้ากายแต่ว่าเพื่อนได้เป็นไอ้เมยรักสาวโอ้เมยรักสาวเนาะไปจะเฮาไปหาอะไรเย็นๆดีกว่าฮะไปออกไปหน้าเมืองหน้ากายต่อครับเดี๋ยวมีกับแกมแล้วกับแกมนี่เพียบเลยเดี๋ยวออกไปครับเตียงค่ำครับซื้อของซื้อกับไปเอารถไปก็ได้สุดยอดเอามาหานมองนี้ฮะหานใหม่เป็นร้านนะครับเป็นร้านเป็นร้านไข่เครื่องก็คือร้านไข่ของนั่นเองนะฮะสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้ก็เป็นสาวเมืองนากายนะฮะสาวเมืองนากายก็ผมไม่เบิ่งบรรยากาศนะครับยังคืนนะครับว่าร้านค้าเขาขายยังไงแน่นะฮะร้านค้าเขาขายยังแน่เนาะกับมื้อนี้ติงค่ำหน้ากายนะครับจัดเมนูพิเศษนะฮะมาโอ้จัดไปเป็นล่างรถจัดไปเป็นล่างรถวะกิน2คนโอ้ย2คนบ่ไหวดอกอันนั้นตีนากาก่อนกองอย่างเดียวเลยแวบสวัสดีครับมื้อนี้ผมกับเตียงค่ำหน้ากายก็มาอยู่ในเฮือนเพิ่นนะครับเฮือนเพิ่นกับมีหยังมาตอนเฮาเนี่ยมื้อนี้กับเขาเอ้าแกงเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้มึงหน้ากายก้อยปลาก้อยปลาหน้ากายต้มปลาหน้ากายมีแต่เมนูปลาเอาแนะนำตัวสบายดีเจ้าซื้อหยังซื้อละน้อยดังดังสบายดีซื้อละน้อยสาวย้อยสาวย้อยมีช่อง YouTube แล้วบ่มีซื้อหยังซื้อ YouTube กับละน้อยสาวย้อยละน้อยสาวย้อยอันนี้เป็นน้องของเบาเตียงค่ำเด้อนะฮะอันนี้ซื้อหยังซื้อน้องน้องเป็นไผนี่หมูละน้อยเอาเป็นหมูละน้อยอยู่ตรงกันแม่อันนี้เป็นไผนี่เป็นไผโอ้เป็นน้องน้องสาวของเตียงค่ำนะบ่แม่นเอามื้อนี้ก็ได้เมนูอาหารนะครับมื้อนี้ตอนแรกว่าสิพากันนั่งกินอยู่ที่แยกเอ้ยบ่ดีกว่าว่ะเดี๋ยวสิถือดาเดี๋ยวเตียงค่ำสิถือดาเอาข้ามาชิมเบิ่งครับมาลุยเลยครับลุยเลยนี่หน่อไม้เนาะหน่อไม้ก้อยชิมนะหน่อไม้อันนี้นะหน่อไม้ปลาดุกเนาะหน่อไม้ปลาดุกบ่ากินหน่อไม้มันก็ต้องตักหน่อไม้ใส่นะครับมากินด้วยกันเด้อครับมื้อนี้เมนูวันนี้ที่เมืองนากายนะครับกะขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สําหรับเมนูเมนูเย็นนี้ต้อนรับแบบเมนูต้อนรับแบบอบอุ่นมากเลยฮะสุดยอดสุดยอดโอ้แซ่บเนี่ยแซ่บเราได้แซ่บอยู่ว่าซื้ออยู่ข้างนั้นว่าแล้วซื้อโอ้ยเองนึกว่าซื้อเหรอคือว่าให้มีอย่างสันถามเบิ่งมักบ่อยู่ข้างนั้นบ่เล่นแซ่บครับมื้อนี้มักเบิ่งปลาดุกเคยกินบ่โจ้เข้าฮะโจ้เข้าหั่นรักเลยกินเลยมันนี่เขาอยู่เพื่อนตัวจิ้มไอเบิ้งดูสาวย้อยอ่ะสาวย้อยอันนี้เป็นสาวย้อยเว้าย้อยย้อยพี่ย้อยอ่ะเดี๋ยวส่องยูทูบอยู่เด้อไปติดตามเบิ้งจะคนละคนติดตาม300ป่าโอ้ย300ก็พอแล้วสำลักเลยโอ้ตั้ง300เนี่ยจะได้ก็ฮอด 300,000 นะถ้าเบิ่งอ่ะฮะปลาดุกครับไปเอาเองไม่มีเชิญอาล่าโอ้เก็บเองอีกครับหลายแซ่บหลายหน่อไม้เก็บเองน้ำหน่อไม้เก็บเองปลาซื้อตลาดเนาะโอเค
กินข้าวเหนียวพี่น้องโอ้โอ้ดิแม่ยังอ่ะไปคั่วกินมั้ยมีคั่วกินแม่กินแซ่บก้อยปลาแซ่บมากเลยฮะก้อยปลาก้อยปลายังมีนี่พริกพริกพริกวันนี้โอเคครับขอบคุณแหละครับปิดทิปด้วยดีกว่าขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมนะครับมื้อนี้เดินทางมาจนฮอดเทื่อนเตียงค่ำหน้าก่ายแล้วนะฮะขอบคุณหลายครับสำหรับวันนี้ขอปิดทิปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเลยเตียงค่ำบ๊ายบายบ๊ายบายพอแล้วครับแค่นี้เด้อกินข้าวกันครับ